่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการทำร้ายเด็กนะครับไปดูเรื่องของสภาพอากาศฟ้าฝนที่ตามมาด้วยปัญหาน้ำท่วมและก็รถติดกันก่อนจริงๆแล้วต้องบอกว่าเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เลยนะครับมีฝนตกลงมาหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นแน่นอนครับช่วงวันศุกร์ตอนเย็นแบบเมื่อวานก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายและรถติดขัดสะสมเลยทีเดียวฮะหลายคนบอกว่าใช้เวลานานเลยนะคะกว่าเลิกงานแล้วจะเดินทางกลับถึงบ้านค่ะขณะเดียวกันวันนี้นะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกลงมาอย่างหนักใช้เวลาเนี่ยสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะอย่างบนถนนแจ้งวัฒนะงามวงวานนะคะการจราจรแออัดบางจุดเกือบจะเป็นอัมพาตค่ะเนื่องจากพอมีฝนตกลงมาอย่างหนักเกิดน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรน้ำรอระบายหลายคนมีการทวิตข้อความบอกว่าดีนะคะที่วันนี้เนี่ยเป็นช่วงวันหยุดถ้าเป็นวันธรรมดาสาหัสกว่านี้แน่นอนค่ะแต่ก็ยังเห็นรถติดอยู่ในหลายเส้นทางนะครับฝนตกรถติดน้ำท่วมเป็นสิ่งที่คู่กับคนกรุงเทพนะครับยังแก้ปัญหากันตรงนี้ไม่ได้แบบเสร็จเด็ดขาดสักทีเพราะว่านี่เป็นสภาพการจราจรที่เมืองทองธานีแจ้งวัฒนะนะครับไล่ไปตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปจนถึงถนนแจ้งวัฒนะเมื่อช่วงบ่าย3ที่ผ่านมานี่เองหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่กรุงเทพนะครับทำให้น้ำท่วมสูงโดยช่วงเวลาดังกล่าวมีการเตือนไม่ให้รถเล็กวิ่งผ่านแต่ว่าให้กลับรถไปขึ้นทางด่วนแทนซึ่งฝนที่ตกลงมานะครับทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมรอการระบายหลายจุดไม่ใช่แต่เฉพาะที่ถนนแจ้งวัฒนะแต่ว่าตลอดแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าซอยข้างพันทิพย์งามวงวานซอยสามัคคีปากเกร็ดแยกแครายมุ่งหน้าเดมองงามวงวานจังหวัดนนทบุรีทั้งหมดนี้นะครับก็เจอกับปัญหาน้ำท่วมแล้วก็รถติดขัดสะสมซึ่งโลกออนไลน์ต่างแสดงความเห็นว่าโชคดีที่วันนี้เป็นวันหยุดแม้ว่าจะมีฝนตกแล้วก็มีปัญหาน้ำท่วมขังแต่ว่าการจราจรก็ไม่หนักหนาสาหัสไม่เหมือนกับเมื่อวานนี้ที่มีฝนตกลงมาช่วงหนึ่งก็ทำให้การจราจรในช่วงวันศุกร์มีปัญหากันไปพอสมควรแต่ก็มีการเตือนครับว่าใครวันนี้ที่จะไปพักผ่อนเดินห้างหรือว่าทานข้าวนอกบ้านต้องเพิ่มความระมัดระวังต้องวางแผนการเดินทางสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็คาดว่าช่วงค่ำวันนี้น่าจะมีฝนตกลงมาอีกอย่างแน่นอนในส่วนนี้ครับทางพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook ระบุว่าเมื่อวานมีฝนตกลงมาอย่างหนักเต็มพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะในเขตชั้นในเช่นเขตสาทรห้วยขวางดินแดงจตุจักรคลองเตยวัฒนาและพระโขนงซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เมืองและย่านเศรษฐกิจสำคัญทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังหลายจุดประกอบกับเป็นช่วงเลิกงานด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามลงพื้นที่แก้ปัญหาในทุกจุดอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนกรุงเทพและก็แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังต่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพราะคาดว่าในช่วงค่ำวันนี้อาจจะมีฝนตกเพิ่มอีกประมาณ170ของพื้นที่ส่วนหมู่บ้านหรือว่าตรอกซอกซอยไหนนะครับที่ยังคงมีปัญหาน้ำท่วมขังตกค้างอยู่ให้ประสานรีบแจ้งมายังศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพเพื่อประสานความร่วมมือไปยังในแต่ละสำนักงานเขตเพื่อที่จะเร่งแก้ปัญหาให้ทันทีนะครับขณะที่วันนี้ยังมีความเห็นออกมาจากทางด้านคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและก็เป็นหนึ่งในผู้ที่จะเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.มีการโพสต์เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมนี่แหละครับว่าหลังจากช่วงค่ำของเมื่อวานหลายจุดของกรุงเทพเกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจเช่นสีลมสุขุมวิทสาทรมีฝนตกสะสมสูงถึง90มิลลิเมตรซึ่งถือว่าเป็นปริมาณฝนที่หนักมากซึ่งการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครหลักการในเบื้องต้นก็คือการระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำลงสู่คลองและค่อยๆระบายไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งพื้นที่ต่ำต้องมีระบบปิดล้อมและใช้เครื่องสูบน้ำมาช่วยสูบน้ำออกรวมไปถึงต้องใช้ระบบอุโมงค์ยักษ์ในบางจุดเพื่อเป็นทางลัดพาน้ำให้ไหลระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็ต้องมีแก้มลิงบางพื้นที่เข้ามาช่วยเพื่อที่จะชะลอน้ำให้เข้าสู่ระบบการระบายน้ำให้น้ำไหลช้าลงนี่เป็นปัญหาทั้งระบบนะครับซึ่งการแก้ปัญหาต้องทำทั้งระบบตั้งแต่เส้นเลือดฝอยคือระบบท่อระบายน้ำการสูบน้ำการดูแลขยะไปจนถึงเส้นเลือดใหญ่ก็คือระบบอุโมงค์ยักษ์การขุดลอกคลองการดูแลระดับน้ำและเรื่องของการเปิดปิดประตูระบายน้ำโดยหลังจากลงพื้นที่ที่ซอยสุขุมวิท53กับสุขุมวิท26พบว่ายังมีขยะสะสมอยู่อีกจำนวนมากที่ไปติดค้างตามช่องระบายน้ำในถนนหนทางต่างๆทำให้น้ำระบายไม่ดีและเกิดปัญหาน้ำท่วมขังตามมาซึ่งคุณชัชชาติบอกว่าต่อให้มีอุโมงค์ใหญ่หากเส้นเลือดฝอยอุดตัน
น้ำก็ไปไม่ถึงอุโมงก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดนี่คือเป็นมุมมองความเห็นออกมาจากคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งเป็นผู้ที่เตรียมที่จะลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ